ครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ Canon นะครับตอนนี้ซื้อตลับหมึกมาแล้วนะครับตอนนี้ตลับหมึกรู้สึกว่าจะราคาขึ้นนะนะครับตอนนี้ตลับหมึก810นะครับตลับดำนะครับที่ใช้สำหรับ MP287 MP230 MP237 ใช้ตัวเดียวกันหมดนะครับตัวนี้640บาทนะแต่ก่อน580นะครับตัวนี้ราคาขึ้นตัวนี้สั่งจากศูนย์แอดไวท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ตลับหมึกใช้มาระยะยาวนานนิดนึงนะครับตอนนี้ตลับเริ่มไปแล้วไม่สามารถที่จะซ่อมได้ก็คือมันตลับหัวพ่นมันเสียนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสตลับก่อนโดยการกดปุ่ม Stop Reset ให้ไฟกระพริบ1ครั้งนะครับจากนั้นให้มันปริ้นออกดูอาการก็เป็นแบบนี้ครับบางท่านถามว่าสั่งทำความสะอาดหรือเติมหมึกหรือทำความสะอาดแล้วหายไหมอันนี้ไม่หายนะครับอันนี้ลองก็คือมันทุกอย่างแล้วก็คือตอนนี้สภาพของตลับหมึกมันไม่ไหวแล้วนะครับก็คือถ้าปิ้นออกมาก็คือหมึกจะลักษณะตรงซื้อจะขาดแบบนี้นะครับเพราะว่าหัวพ่นมันเสื่อมแล้วนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็ตามระยะเวลาของมันนะครับแต่ว่าตลับหมึกเนี่ยเราก็สามารถเจาะแล้วก็เติมหมึกตอนนี้ก็เจาะแล้วก็เติมมาจนมันหมดสภาพนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนทีนี้การเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงนะครับอันแรกเลยก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับจับยกแบบนี้นะครับอันนี้คือฝานะครับเวลายกก็จับทั้งคู่ยกขึ้นแบบนี้ปั๊บให้ขาตัวนี้มาค้ำนะครับจากนั้นก็ตลับมันจะวิ่งมาตรงกลางขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับนี่ทีนี้พอวิ่งมาเราจะเห็นว่าตัวนี้มันจะมีอยู่2ตัวตัว C นี่คือตลับสีนะครับตัว B คือตลับดำนะครับที่เราจะเปลี่ยนอ่ะคือตลับดำนะเพราะว่าสีเราไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้เติมมันนะครับก็เราจะเปลี่ยนเฉพาะดำก็บีบเข้าหากันแบบนี้นะครับบีบเข้าหากันปั๊บยกขึ้นเสร็จแล้วเอาตลับออกมานี่แบบนี้นะครับนี่คือตลับเก่านะครับทีนี้มาดูตลับใหม่ครับผู้ช่วยแกะให้หน่อยหน้าตาผู้ช่วยนะครับเนี่ยครับของใหม่จะเป็นแบบนี้ลอกซีนออกให้หน่อยครับเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีลอกนะครับก็แกะตัวนี้เลยแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วตลับออกมาตลับไปเป็นแบบนี้ตลับใหม่จะมีซีนตัวนี้ติดนะครับแกะตัวนี้ออกเลยปั๊บนะครับจากนั้นก็เอามาใส่ตัวนี้ครับวางลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ลงปั๊บดันตัวนี้เข้าแล้วก็วางลงโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับในการใส่เราก็ดูไฟตรงนี้นะครับให้ไฟตรงคำว่าออนเนี่ยตรงปิดตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องไม่กระพริบนะครับทีนี้เราจะทำการเทสทีนี้นะครับไฟตัวนี้จะต้องไม่กระพริบนะครับถ้าไฟตัวนี้กระพริบแสดงว่าตลับหมึกเออร์เรอร์นะครับตัวนี้ตลับหมึกเนี่ยที่กระพริบสีกระพริบตรงคำว่าคัลเลอร์ลิงเนี่ยก็คือตลับตัวนี้เราเคยเจาะนะครับมันก็เลยอ่านเป็นตลับหมึกที่เหมือนกับว่ามันหมึกไม่เต็มแต่ที่จริงอ่ะมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับที่เราจะทำการเทสตลับก็ให้กด Stop Reset 1ครั้งครับกดแช่จนไฟกระพริบนะครับนี่แบบนี้อ่ะจากนั้นเรามาดูครับทีนี
คอันนี้คือตลับใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะครับส่วนฝั่งนี้คือของเก่าใช่ไหมนะครับอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ครับอ่ะก็โอเคครับพร้อมใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะนะครับถ้าไหนที่ใช้เครื่องพิมพ์ก็อยากเปลี่ยนตลับก็หาซื้อได้เองง่ายๆนะครับตามศูนย์หรือตามร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็มีนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ศูนย์แอดไวเนี่ยมันจะราคากลางๆนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ราคาตลับพวกถูกหน่อยที่เขาจัดโปรโมชั่นอาจจะดูใน Lazada หรือ Shopee นะครับก็มีนะนะครับ2ตลับคู่กันเงี้ยเขาขายแพ็คคู่เงี้ยมันจะถูกลงนะครับนะก็โอเคครับมาฝากกันเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ